สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสาธิตการใช้ Microsoft Excel นะครับในการคำนวณหาค่า C-score นะครับและการหาค่า P จากค่า C-score เพื่อที่จะเปรียบเทียบคนใดคนหนึ่งนะครับกับประชากรนะครับหรืออาจจะใช้การเปรียบเทียบระหว่างบุคคลกับบุคคลจากคนละกลุ่มประชากรก็ได้นะครับจากข้อมูลตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นคะแนนสอบ O-net นะครับของนักเรียนนะครับชั้นป.6ในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งคะแนนที่ให้มาเนี่ยก็มีวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราจะลงมือคำนวณหาค่า C-score ของภาษาไทยก่อนละกันนะครับทีนี้นะครับในการหาค่า C-score เนี่ยก็จะต้องใช้ข้อมูลนะครับที่ประกอบไปด้วยค่าเฉลี่ยของประชากรแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนของประชากรด้วยนะครับส่วนเบี่ยงเบนของมาตรฐานส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องคำนวณหาค่าเฉลี่ยประชากรก่อนนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยประชากรนะครับก็จะใช้สูตร average นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดจากนั้นนะครับก็ลากคุมช่วงข้อมูลนะครับที่เราจะหาแล้วก็วงเล็บปิดจากนั้นก็ enter นะครับถัดมานะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรนะครับก็ใช้สูตร STDEV แล้วก็เป็น dotP นะครับ P ก็คือ population นะครับเรากำหนดให้นักเรียนทั้งห้องเนี่ยเป็น population ที่มีขนาด15คนนะครับก็จะได้ค่าออกมาดังนี้นะครับจริงๆแล้วในหลักการคำนวณสถิติของการสอบ O-net นะครับถ้าหากเป็นบกพร่องการเรียนรู้เนี่ยเราจะไม่เอามาคำนวณนะครับแต่ว่าอันนี้เราลองคำนวณทั้งหมดดูก่อนนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะหาค่า C-score ของสมมุติว่านักเรียนคนแรกนะครับจะเอาไว้ช่องนี้แล้วกันนะครับเราก็พิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับจากสูตร C-score เลยก็คือเป็นค่าคะแนนที่เราสนใจนะครับนักเรียนคนที่1ก็คือ12นะครับแล้วก็ลบด้วยค่าเฉลี่ยนะครับก็คือ 36.07 เราอาจจะพิมพ์ค่าลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วก็หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือ10.89ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะได้ค่า C-score ของนักเรียนคนนี้ออกมาแล้วนะครับก็คือเป็นลบ 2.21 กว่าๆนะครับก็ทำให้เหลือทศนิยม2ตำแหน่งนะครับทีนี้ถ้าหากเราอยากจะคำนวณแบบทีละเยอะๆเลยนะครับเราสามารถทำได้โดยการแทรกคอลัมน์ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็เลือกค่าที่เราจะเอามาเป็นค่าเปรียบเทียบนะครับก็คือค่าที่เราสนใจลบด้วยค่าเฉลี่ยของประชากรนะครับวงเล็บปิดแล้วก็หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรแล้วก็ enter นะครับจากนั้นเราก็จะทำการลากตรงนี้ลงมาเพื่อที่จะ copy สูตรนะครับแต่ก่อนที่จะลากนะครับเราจะต้องตรึงแถวและคอลัมน์ของค่าที่เราเป็นค่าอ้างอิงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเลื่อนครับซึ่งค่าอ้างอิงก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรแล้วก็ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากรนะครับก็ได้แก่ตรงนี้นะครับเราก็จะตึงคอลัมน์โดยการใส่ดอลลาร์ไซน์ตึงแถวโดยการใส่ดอลลาร์ไซน์ที่หน้าเลขแถวนะครับตรง B20 นี้ก็ทำเหมือนกันแล้วก็ Enter นะครับจากนั้นก็
เอาเมาส์มาชี้ตรงมุมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะลากลงมาคราวนี้ก็ไม่เลื่อนแล้วนะครับไม่เลื่อนแล้วโอเคตรงนี้ก็จะเป็นค่า C score นะครับคราวนี้เราก็สามารถใช้ค่า C score ตัวเนี้ยไปเปรียบเทียบว่านักเรียนคนนี้นะครับมีค่าคะแนนที่ต่างจากนักเรียนอีกคนหนึ่งที่อยู่คนละโรงเรียนหรือเปล่าได้นะครับคราวนี้นะครับถ้าหากเราอยากจะเปรียบเทียบว่านักเรียนบางคนเนี่ยมีความแตกต่างจากนักเรียนคนที่เหลือหรือเปล่านะครับเราก็จะต้องคำนวณให้ได้ค่า P ออกมานะครับก็คือค่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งเนี่ยออกมาสมมติเราจะหาแค่คนเดียวนะครับเอาคนแรกเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรเท่ากับวงเล็บเปิดนะครับมินนะครับวงเล็บเปิดอีกทีนึงแล้วก็ norms dist นะครับ normsdist นะครับวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็พิมพ์ค่า c score ที่สนใจลงไปก็คือลบ 2.21 นะครับแล้วก็คอมม่า1ลบ norm dist นะครับวงเล็บเปิดอีกครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์ C score ลงไปก็คือลบ 2.21 วงเล็บปิดจนครบนะครับแล้วก็วงเล็บไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราไล่อีกทีนึงปิดอีกครั้งโอเคตรงนี้ผิดนะครับเป็นตัว n นะครับโอเคได้แล้วนะครับค่า p ก็คือเป็น 0.01 นะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะคำนวณของทุกๆคนเลยนะครับจะทำยังไงเราก็แทรกตรงนี้นะครับสำหรับการหาค่า C score นะครับหาค่า P value ก็เท่ากับนะครับวงเล็บเปิด min นะครับแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ norm dist นะครับ norm di norms นะครับ dist แล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็ตามด้วย C score ที่เราสนใจคือลบ 2.21 นะครับแล้วก็วงเล็บปิดคอมม่านะครับแล้วก็1ลบแล้วก็ norm dist อีกทีหนึ่งแล้วก็ตามด้วย c score นะครับแล้วก็วงเล็บปิดจนครบนะครับต้องปิดได้3วงเล็บนะครับก็จะได้ค่า p value ออกมาก็คือ 0.01 นะครับดังนั้นเราสรุปได้ว่าถ้าหากเราใช้ค่า cut off ที่ 0.05 เนี่ยนักเรียนคนนี้นะครับมีความแตกต่างจากประชากรเพื่อนๆในห้องนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะคำนวณค่า p-value ของนักเรียนทุกๆคนนะครับก็ทำได้คล้ายๆกับการหา c score ทั้งคอลัมน์แบบนี้โดยการเราแทรกคอลัมน์เปล่าเข้ามาก่อนนะครับจากนั้นนะครับพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็ใช้สูตรเดิมเลยนะครับอันนี้ตรง C score เราจะไม่พิมพ์แล้วนะครับแต่เราจะใช้การจิ้มเซลล์ที่เราต้องการหาค่า P นะครับแล้วก็จิ้ม C score อีกรอบปิดให้ครบเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้เมาส์ลากนะครับเพื่อที่จะ copy สูตรลงมาเราก็จะได้ค่า C score ของนักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใครได้น้อยกว่า 0.05 บ้าง
ก็จากอันนี้นะครับก็สามารถสรุปได้ว่ามีนักเรียนอยู่2คนคือคนที่1กับคนที่6นะครับที่มีค่า p เนี่ยน้อยกว่า 0.05 นะครับโดยที่ถ้าเรามุ่งเป้าไปที่การที่จะบอกว่าเขามีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหรือเปล่าซึ่งมันเป็นการทดสอบแบบ one tail เนี่ยก็คือดูที่ 0.05 ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าเอ๊ะเขาต่างจากค่าเฉลี่ยหรือเปล่านั่นแสดงว่ามันเป็นไปได้ทั้งฝั่งมากกว่าและน้อยกว่าเราจะต้องใช้ค่า cut off เนี่ยที่เป็น 0.025 นะครับแต่ถ้าหากจะดูว่ามากกว่าค่าเฉลี่ยเลยไหมเก่งกว่าเพื่อนไหมนะครับเราก็จะใช้ดูที่ C score เนี่ยเป็นบวกแล้วก็ดูที่ P เนี่ยที่น้อยกว่า 0.05 นะครับดังนั้นถ้าหากเราพิจารณาว่าเอ๊ะมีใครได้น้อยกว่าเพื่อนหรือเปล่าโอเคคนนี้น้อยกว่าแต่ถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะใครมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าแสดงว่าโอเคคนนี้แหละมากกว่าเพื่อนนะครับประมาณนั้นนะครับถัดไปนะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบข้อมูลนะครับของโรงเรียนเมื่อกี้นี้นะครับของห้องนี้นะครับของห้องนี้ทั้งห้องกับข้อมูลในส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกันนะครับหรือจังหวัดเดียวกันนะครับหรือทั้งประเทศนะครับซึ่งการเปรียบเทียบเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้ง C test และ T test นะครับแต่ถ้าถามว่าอันไหนเหมาะสมมากกว่าในกรณีนี้ควรจะเป็น T test นะครับเพราะว่าในนักเรียนห้องนี้มีจำนวนน้อยกว่า30คนนะครับถ้าน้อยกว่า30คนเนี่ยก็คือจะต้องใช้เป็น T test นะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองทำ C test ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็จะ copy มาเฉพาะข้อมูลที่เราต้องใช้นะครับก็คือข้อมูลดิบของนักเรียนในห้องนั้นนะครับแล้วก็ค่าสถิติอ้างอิงของประชากรนะครับก็ได้แก่โรงเรียนขนาดเล็กด้วยกันนะครับจังหวัดเดียวกันแล้วก็ของประเทศนะครับส่วนอันนี้เป็นค่าสถิติที่ทางส่วนกลางเนี่ยสรุปมาให้ของโรงเรียนนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถใช้คำนวณได้แบบคำนวณมือนะครับสามารถคำนวณมือได้นะครับที่สังเกตนะครับว่าจำนวนผู้เข้าสอบในนี้เนี่ยระบุไว้แค่12คนนะครับแต่ว่าพอเรามาดูในข้อมูลดิบนะครับเราจะเห็นว่ามีคนเข้าสอบเนี่ย15นะครับนั่นเป็นเพราะว่าในนักเรียนคนที่1ถึง3เนี่ยเขาระบุไว้ว่าเป็นนักเรียนที่บกพร่องด้านการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนำมาคำนวณสถิติจะไม่ใช้นะครับจะถ้าเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยจะไม่ใช้3คนนี้นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะต้องมาคำนวณค่าเฉลี่ยใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราคำนวณแล้วจะได้เท่ากับที่กระทรวงเขาคำนวณมาหรือเปล่านะครับได้นะครับ39.38 แต่เขาคำนวณมาได้ 39.8 นะครับก็ไม่เท่ากันอยู่ดีนะครับก็เอาเป็นว่าเรางงเหมือนกันนะครับว่ากระทรวงเขาคำนวณมายังไงนะครับเขาคำนวณมายังไงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับถ้ามองเป็นประชากรนะครับก็จะเป็น .p ได้ 8.51 เท่ากันนะครับถ้ามองโรงเรียนนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างจะเป็น .s นะครับ
ก็จะเป็น 8.89 โอเคนะครับอันนี้คร่าวๆสำหรับสถิติเชิงพรรณนานะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบ one sample C หรือ set test นะครับสามารถทำได้ทั้ง one tail two tail นะครับโดยการป้อนสูตรเข้าไปเลยเราไม่ต้องหา C score ก่อนนะครับถ้าสมมุตินะครับเราจะเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะใส่เป็น one tail นะครับถ้าเป็น one tail นะครับก็ใช้สูตรเป็น min นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็ c test นะครับจากนั้นก็วงเล็บเปิดอีกครั้งนะครับแล้วก็ลากคุมช่วงข้อมูลที่จะเอามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็คอมม่าแล้วก็ตามด้วยค่าเฉลี่ยของประชากรนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบโรงเรียนขนาดเล็กก็จะเป็น 47.6 นะครับอันนี้ผมลงบล็อกตรงนี้ผิดแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะก๊อปลงมาค่อยคัดแล้วก็เพสลงมาแล้วก็เป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรนะครับก็คือช่องนี้นะครับ 4.13 แล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็คอมมาแล้วก็1ลบ C เทสนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ลากช่วงข้อมูลอีกครั้งคอมมาแล้วก็ค่าเฉลี่ยประชากรก็คือ 47.6 นะครับแล้วก็คอมม่าแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรก็คือ 14.13 วงเล็บปิดนะครับโอเคค่า P นะครับในการทดสอบวันเทลเนี่ยได้เท่านี้นะครับทีนี้จะลากจะก๊อปลงมานะครับก็น่าจะเลื่อนนะครับเพราะว่าเลื่อนไปเลยข้อมูลนะครับเริ่มที่ B5 สิ้นสุดที่ B16 นะครับ B5 B16 โอเคไม่เลื่อนนะครับคราวนี้ถ้าเป็น two tail บ้างนะครับ two tail เนี่ยก็จะใช้สูตรเหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่เราเอา2เนี่ยมาคูณข้างหน้านะครับเป็น2แล้วก็ดอกจันนะครับแล้วก็มินหรือเปิด C test นะครับแล้วก็ช่วงข้อมูลคอมม่านะครับแล้วก็ค่ามิวแล้วก็ค่าซิกมานะครับ1ลบ C testวงเล็บเปิดแล้วก็เลนส์ของข้อมูลนะครับแล้วก็มิวคือ 47.6 แล้วก็คอมม่าแล้วก็ตามด้วยซิกมาคือ 14.13 วงเล็บปิดนะครับโอเคฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น one tail หรือ two tail นะครับโรงเรียนนี้เนี่ยมีคะแนนที่ได้เนี่ยต่างจากค่าเฉลี่ยของประชากรโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกันนะครับถ้าทดสอบด้วย C test นะครับซึ่งอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับว่า C test เนี่ยจะไม่เหมาะกับการใช้กับข้อมูลที่มีตัวอย่างขนาดเล็กนะครับน้อยกว่า30เนี่ยไม่นิยมใช้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยให้รู้ไว้นะว่ามันผลการวิเคราะห์เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับคราวนี้มาดูลองคำนวณหา C score นะครับซึ่งปกติเราคำนวณมือเราจะคำนวณหาค่า C score ก่อนแล้วเอาไปเปิดตารางเพื่อที่จะหาค่า P นะครับแต่นี้เดี๋ยวแต่เนื่องจากว่าเราหาค่า P ได้โดยไม่ต้องหาค่า C score ดังนั้นก็เลยสาธิต C score ทีหลังนะครับแต่ถ้าเราอยากได้จริงโอเค C score ของกลุ่มนักเรียนเนี่ยหาได้นะครับก็เท่ากับนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็เอาค่าเฉลี่ยของนักเรียนนะครับก็คือ 39.8 ตรงนี้เนี่ยเราควรจะใช้ที่กระทรวงเขาคำนวณมาให้นะครับแล้วก็ลบค่าเฉลี่ยของโรงเรียนขนาดเล็กก็คือ 47.6 นะครับ
จากนั้นก็วงเล็บปิดแล้วก็หารด้วยวงเล็บเปิดนะครับซิกมาของกลุ่มตัวอย่างนะครับซิกมาของกลุ่มตัวอย่างก็คือตัวนี้นะครับเป็น STDEV.P นะครับก็จะเป็น 8.51 นะครับตรงกันนะครับที่เขาให้มาวงเล็บปิดนะครับไม่ใช่นะครับหารนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็ SQRT ก็คือ Square Root นะครับ N นะครับก็คือจำนวนผู้เข้าสอบที่เขาระบุมาคือ12นะครับจากนั้นวงเล็บปิดแล้วก็ Enter นะครับ C Score คือลบ 3.17509 นะครับทำให้เป็นเลข2ทศนิยม2ตำแหน่งเพื่อให้ไปเปิดตารางได้นะครับก็ลองไปเปิดตารางเทียบดูนะครับว่าตรงหรือเปล่าทีนี้ในการคำนวณเทียบกับระดับจังหวัดเราก็เปลี่ยนค่ามิวเปลี่ยนซิกมานะครับคำนวณเทียบกับประเทศก็แค่เปลี่ยนมิวเปลี่ยนซิกมานะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับจะสาธิตของ T-test นะครับทีนี้ T-test เนี่ยเราไม่สามารถคำนวณหาค่า P ได้เลยนะครับไม่สามารถคำนวณหาค่า P ได้ทันทีแต่จะต้องหาค่า T score ก่อนนะครับถึงจะหาค่า P ได้นะครับการหาค่า t score นะครับก็ใช้ข้อมูลก็คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างค่าเฉลี่ยของประชากรแล้วก็ sd ของกลุ่มตัวอย่างนะครับก็เปิดด้วยเท่ากับนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนก็คือ 39.8 นะครับวงเล็บปิดนะครับจากนั้นก็หารหรือ slash นะครับแล้วก็วงเล็บเปิด SD ของกลุ่มตัวอย่างนะครับ 8.89 นะครับจากนั้นหารนะครับวงเล็บเปิด SQRT แล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็หารด้วย12วงเล็บปิดให้ครบนะครับ T score คือ15นะครับ15.50858นะครับพอเราได้ T score แล้วนะครับเราก็ลองคำนวณแบบ one tail ดูนะครับอยากรู้ว่านักเรียนโรงเรียนเนี้ยคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์หรือเปล่านะครับก็เท่ากับ T DIST หรือ T DIST นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ T score นะครับก็คือตัว 15.50858 ตรงนี้นะครับหรือเราอาจจะใช้วิธีการจิ้มที่เซลล์เพื่อดึงค่าจากเซลล์โดยตรงก็ได้นะครับแล้วก็คอมม่านะครับ df นะครับ df คืออะไร df คือ degree of freedom หาได้จากเอาจำนวนคนในกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมาลบด้วย1นะครับ12คนลบ1ก็เหลือ11นะครับจากนั้น tail ก็คือจำนวนหางที่เราทดสอบอันนี้เราทดสอบบน tail ก็ใส่1ลงไปแล้วก็คือพบว่าค่ามันน้อยมากๆเลยนะครับเพราะ T score ถึง15เลยทีเดียวลองดูสูตรนะครับมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าอ๋อเราไม่ได้ลบนี่นะครับเราต้องลบด้วย 47.6 นะครับโอเค
ไปค่า T-score มาแล้วนะครับอันนี้คือข้อเสียของการ PML นะครับแต่ถ้าเราแก้เป็นตรงนี้เป็น K4 นะครับแก้ตรงค่า T ตรงนี้เป็น K4 นะครับอ้างอิงพิกัดเซลล์ไปเลยเดี๋ยวใหม่นะครับเท่ากับ TDIST วงเล็บเปิดนะครับ T score คือลบ3.04นะครับ DF คือ11 tail คือ1สำหรับค่า t นะครับก็ใช้สูตรตามนี้นะครับเท่ากับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็เป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างก็คือนักเรียนห้องนี้ก็คือ 39.8 นะครับลบด้วยค่าเฉลี่ยของประชากรโรงเรียนขนาดเล็กคือ 47.6 นะครับจากนั้นวงเล็บปิดนะครับแล้วก็หารแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับส่วนแบ่งเป็นมาตรฐานของนักเรียนห้องนี้คือ 8.51 นะครับหารแล้วก็วงเล็บเปิดอีกทีนึงแล้วก็ SQRT นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็ตามด้วยจำนวนกลุ่มตัวอย่างก็คือ12คนก็วงเล็บปิดนะครับแล้วก็ Enter ก็จะได้ค่า T-score เท่ากับลบ 3.175 นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถเอาไปเทียบกับค่า T-score ที่ได้จากตารางนะครับว่าผ่านการทดสอบหรือเปล่านะครับซึ่งจากค่า t นะครับถ้าหากเรามาเปิดตารางนะครับdegree of freedom ของเรานะครับก็คือ 12-1 นะครับเท่ากับ11นะครับแล้วเราอยากจะดู one tail นะครับที่ 0.05 นะครับแล้วก็ดูคอลัมน์นี้11คือตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจะดูในแดนลบนะครับในตารางเนี่ยค่าเป็น 1.796 นะครับแสดงว่าถ้าหากค่า t score ของเราน้อยกว่าลบ 1.796 นะครับน้อยกว่าค่าติดลบของตรงนี้เนี่ยแสดงว่า significant นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราใช้วิธีเปิดตารางเนี่ยเราสรุปได้เลยว่าตรงเนี้ยซิกที่วันเทลนะครับซิกที่วันเทลแล้วก็ระบุลงไปว่าน้อยกว่า 0.05 ครับถ้าสมมุติเป็นกรณีเปิดตลาดส่วนถ้าเป็นกรณี to tail นะครับอยากทราบว่าต่างไหมแต่ไม่ได้ระบุว่าต่างในแดนลบหรือแดนบวกนะครับเราก็จะมาดูที่ตรง to tail ตรงนี้นะครับ 0.05 ก็จะตกอยู่ในช่องตรงนี้นะครับลากลงมาที่11นะครับก็คือเป็น 2.201 นะครับทีนี้คะแนนของเราติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องดูว่าน้อยกว่าลบ 2.201 หรือมากกว่าบวก 2.201 หรือไม่นะครับซึ่งพบว่ามันน้อยกว่าลบ 2.201 เพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาในแง่ของ to tail ก็ระบุได้ว่าน้อยกว่า 0.05 นะครับแต่คราวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทราบว่าไอ้ตัวค่า p ที่แท้จริงเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่เราก็สามารถคำนวณได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าหากเรารายงานในแง่ของการ significant เนี่ยว่ามันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องรายงานค่า p นะครับถ้าหากต่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องรายงานค่า p ถ้าเราไม่อยากจะชูประเด็นขึ้นมานะครับเราสามารถรายงานว่าน้อยกว่า 0.05 ได้เลยนะครับ
หรือถ้าอยากจะรายงานค่า p ก็จะต้องบอกว่า p น้อยกว่า 0.05 แล้วก็วงเล็บค่า p ที่คำนวณได้นะครับเดี๋ยวจะพาคำนวณค่า p นะครับว่าค่า p เนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวลบตรงนี้ออกก่อนนะครับทีนี้ในการคำนวณค่า p นะครับก็จะใช้สูตรเท่ากับนะครับแล้วก็เป็น t this นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ตามด้วยค่า t score นะครับซึ่งใน excel เนี่ยเขาจะคำนวณได้แค่เฉพาะค่า t score ที่เป็นค่าบวกเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องแปลงให้ตรงนี้เป็นค่าสมบูรณ์ก่อนก็คือเอาเครื่องหมายลบบวกออกไปเลยนะครับก็จะพิมพ์แค่ 3.175 เท่านั้นนะครับแล้วก็เติม df หรือ degree of freedom ลงไปก็คือ11แล้วก็ tail ก็คือ1นะครับก็จะได้ค่า p ก็คือ 0.004 ทีในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเป็น to tail นะครับถ้าเป็น true tail แล้วก็แค่แก้ตรงเนี้ยเป็นเลข2ครับก็ยัง significant ก็สอดคล้องกับการเปิดตารางครับทีนี้ในกรณีที่เราอยากจะใช้การอ้างอิงพิกัดเซลล์ถามว่าทำได้ไหมตรงนี้ถ้าลองเปลี่ยนเป็นค่าพิกัดเซลล์ก็คือ K4 นะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันบั๊กนะครับมันเออร์เรอร์แบบนี้นะครับเราก็จะต้องใช้ ABS นะครับ ABS นี่ไม่ใช่เบรกนะครับเป็นค่า absolute นะครับหรือค่าสมบูรณ์เขาแก้สูตรให้แล้วนะครับก็คือเป็นวงเล็บเปิดเป็นเท่ากับ t dis นะครับวงเล็บเปิด abs วงเล็บเปิด k4 วงเล็บปิดแล้วก็คอมมาแล้วก็ค่า degree of freedom ก็คือ11แล้วก็คอมมาแล้วก็ tail แล้วก็วงเล็บปิดนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้การอ้างอิงพิกัดเซลล์ได้แล้วนะครับทีนี้ถามว่าอ้างอิงพิกัดเซลล์ดียังไงก็ดีตรงที่มันสามารถลากได้นะครับโอเคก็ลองทดสอบเทียบกับขนาดโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวพวกเราก็ลองคำนวณเทียบกับจังหวัดเทียบกับประเทศดูก็ได้นะครับดูว่าต่างกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ในนี้นะครับมีข้อมูลอีกเยอะเลยนะครับมีอีกหลายวิชานะครับลองเปรียบเทียบดูได้นะครับว่าแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของระดับอื่นๆหรือเปล่านะครับสามารถเทียบได้นะครับเทียบกับโรงเรียนในเมืองหรือเทียบกับโรงเรียนนอกเมืองเทียบกับจังหวัดเทียบกับเขตพื้นที่เทียบกับสังกัดเทียบกับศึกษาธิการภาคหรือเทียบกับจังหวัดที่เป็นภาคตามภูมิศาสตร์นะครับหรือเทียบกับโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดหรือเทียบกับทุกโรงเรียนในประเทศดูก็ได้นะครับจะได้ทราบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรือเปล่านะครับการรายงานผลการทดสอบทางสถิติเนี่ยนะครับก็จะต้องระบุในส่วนแรกเนี่ยก็จะต้องใส่ค่าสถิติเชิงพรรณนาลงไปด้วยนะครับก็ได้แก่ค่าเฉลี่ยของโรงเรียนนะครับ ส่วนเหลี่ยมเบนมาตรฐานของโรงเรียนแล้วก็ต้องบอกค่าเฉลี่ยของประชากรที่เราเอามาเทียบด้วยนะครับก็คือค่าเฉลี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนเหลี่ยมเบนมาตรฐานตัวนี้นะครับแล้วส่วนถัดมานะครับซึ่งจะต้องตามมาทีหลังเสมอนะครับจะต้องเอาพรรณนาก่อนแล้วค่อยตามด้วยเชิงอนุมานนะครับอย่างเชิงอนุมานเนี่ยผมจะสรุปให้ดูเฉพาะ t-test นะครับเพราะว่าตัว z-test หรือ c-test ตัวเนี้ยเราถือว่ามัน invalid นะครับเพราะมันเชื่อถือไม่ได้เพราะว่ามันกลุ่มตัวอย่างเราอะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะเดี๋ยวจะสรุป t-test แบบ one tail ก่อนนะครับอย่างในการทดสอบ t-test นะครับก็จะต้องระบุค่า t และ degree of freedom ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น one tail นะครับก็จะบอกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบภาษาไทยของนักเรียนชั้นป.6นะครับโรงเรียนจุดๆเนี่ย
พบว่ามีค่าเฉลี่ย 39.8 คะแนนส่วนเบี่ยงเบนสถาน 8.51 คะแนนเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดเล็กทั้งประเทศซึ่งมีค่าเฉลี่ย 47.6 คะแนนสิบสี่จุดหนึ่งสามคะแนนเมื่อทดสอบด้วย T-test พบว่า T นะครับแล้วก็วงเล็บ Degree of Freedom ก็คือ11มีค่าเท่ากับลบ 3.175 นะครับ 3.175แล้วก็คอมมานะครับ p น้อยกว่า 0.05 นะครับทีนี้เราจะต้องแทรกตรงนี้เข้าไปด้วยนะครับพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศแล้วก็ค่อยตามมาด้วยพวกค่า T ที่เราคำนวณได้นะครับอันนี้สำหรับ one tail นะครับซึ่งเราจ้องไปทางน้อยนะครับแต่ถ้าหากเป็นการทดสอบ two tail นะครับเราก็จะเปลี่ยน wording ตรงนี้นะครับเปลี่ยน wording ตรงนี้ใหม่นะครับก็คือพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศแล้วก็รายงานทีนะครับแต่ในกรณีตรงกันข้ามนะครับถ้าหากพบว่าคะแนนเนี่ยไม่แตกต่างนะครับเราก็จะใช้คำว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่พบว่าคะแนนสอบค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบของนักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนจุดๆแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศนะครับแล้วก็ตรงค่า T เราก็จะวงเล็บ Degree of Freedom แล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปนะครับแล้วก็แล้วก็ p เท่ากับแล้วเราก็รายงานค่า p ที่เราคำนวณได้ลงไปด้วยนะครับในกรณีที่ไม่แตกต่างต้องระบุค่า p ด้วยนะครับแต่ก็มีการยกเว้นนะครับว่าถ้าหากเราใช้วิธีเปิดตารางเราอาจจะใช้คำว่า p เนี่ยมากกว่า 0.05 ก็ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับการวิเคราะห์ด้วย Excel นะครับแล้วก็การรายงานผลเนี่ยก็มีเท่านี้นะครับก็ลองใช้ข้อมูลตัวอย่างอันเนี้ยคำนวณดูได้นะครับแล้วก็สำหรับนักเรียนในชั้นเรียนก็จะมีมอบหมายงานให้ด้วยนะครับ